ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้ที่เขาดูคือวันหนึ่งคุณจะมีงานลิเกเยอะแยะเขาบอกว่าชุดลิเกของคุณที่คุณใส่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเครื่องทำมาหากินของคุณเลยห้ามใครแตะแบบห้ามข้ามอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้มาให้ดูแค่2ชุดจริงๆไม่หนักเข้าใจพี่มันหนักขนาดไหนอ่ะพี่เคยใส่8 กิโลอ่ะมดดำแล้วเวลาใส่ที่ต้องใส่กี่ชั่วโมงอ่ะหนักมากคือใส่จริงเพราะไม่ได้ใส่แค่นี้ด้วยต้องมีสุ่มข้างหลังมีเป็นกระโปรงบานพ่วงข้างหลังนะชมพูค่ะชุดหนึ่งราคาเหรอพี่อันนี้นะคะนี่เชื่อไหมว่าพี่อ่ะไม่ได้เล่นลิเกมาสักพักหนึ่งแล้วเพิ่งมาตั้งคณะเองเมื่อตุลาที่ผ่านมาก็ลงทุนเพชรใหม่หมดเลยชุดวัดรูปที่เห็นเนี่ยพี่จ่ายครับพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเท่าไหร่พี่เบ็ดเสร็จแล้วค่าเพชร 4-50,000-60,000อ่ะเพชรอย่างเดียวอ่ะแล้วรวมค่าตัดค่าปักอีกอ่ะ70,000-80,0007-8 หมื่นชุดถือนะชุดลิเกพี่ฮะเดี๋ยวนี้ลิเกมันแพงขนาดนี้แล้วเหรอโอ้โหไม่เคยรู้เลยนะแต่พอไปเดินพวกสั่งเพลงอ่ะเฮ้ยไม่ได้ถูกมันอย่างนี้ค่ะมันมีคริสตัลซีกับมันต้องสั่งทำพิเศษมันแค่ว่าที่ไหนก็ซื้อได้นะคือมันต้องสั่งทำเนาะเราชอบแบบไหนอาต้องหูอย่างเงี้ยมันต้องสั่งนะนี่คืออะอย่างเงี้ยเท่าไหร่เป็นหมื่นไหมอุ้ยหลายตังหลายตังค่ะถามจริงพี่คืนนึงเนี่ยเวลาเราไปเล่นลิเกเล่นจบก็ดึกใช่ไหมใช่ค่ะกว่าเราจะแบบว่าล้างหน้าล้างตาถอดผมออกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ยอย่าบอกว่าดึกได้ป่ะสว่างสว่างเล่นลิเกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ต้องทำต้องยีต้องอะไรเขาบอกบางทีแค่เฉพาะสระผมล้างหน้าล้างสมาธิใช้เวลานะใช้เวลาเป็นไรปกติเล่นลิเกเสร็จทุกวันนี้เสร็จกี่โมงถ้าพี่ได้นอนจริงๆอะ6 โมงเช้าทุกวันนี้หรอทุกวันก็เล่นลิเกกว่าจะถึงบ้านตี 3 ตี 4กว่าจะสระผมกว่าจะอาบน้ำล้างหน้า6 โมงเช้าก่อนจะได้นอน6 โมงเช้าได้ข่าวพี่มีคนเขามาว่าจะเลิกเล่นลิเกหรอไม่เลิกตอนแรกมันมีอยู่ระยะหนึ่งที่ผ่านมาคือพี่ทักหยุดไม่ได้นะคำว่าหยุดอาภัพเฒ่าแก่ห้ามพูดนะห้ามพูดใช่ใช่ค่ะห้ามพูดเขาถือกันแล้วทำไมลิเกคือพักเป็นไทรอยไงแล้วที่เขาหาว่าพี่ไปท้องกับกุ้งเนี่ยเป็นไทรอยพี่กุ้งอ้วนเห็นพี่ไฮปะเป็นโรคเดียวกันนะคะมันก็อ้วนขึ้นแต่นี่พอเราพักเราไม่ได้เราก็กินบ้างอะไรบ้างหาว่าพี่ท้องกับกุ้งไทรอยจะอ้วนใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อ้วนขึ้นระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็หาว่าพี่ท้องกับกุ้งมันก็โดนไปพี่สุขภาพไม่ดีก็เลยต้องพักไปช่วงหนึ่งอะค่ะแต่ตอนนี้จริงๆก็คือกลับมาแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยพี่มีคณะเป็นของตัวเองเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าคุณกุ้งเนี่ยลิเกเขาอะบางทีมันแน่นเหมือนกันนะปีนี้ก็ภาพชนกันนะพอชนกุ้งอ่ะก็เลยพี่ดิตั้งทางรายการแต่ว่าราคาย่อมเยาราคาไม่แพงมาหาพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ส่วนเป็นลิเกพี่ลิเกน้องเคยถามพวกพระเอกเกย์เขาได้รถได้บ้านกันเป็นคันๆก็ได้รถบัสกันเป็นคันๆยังเป็นนางเอกลิเกคุณมีคนเสนออะไรแบบพ่อไม่มีพ่อยกนั่นก็มีแม่ยกอันนี้มีพ่อยกเงินบ้างไหมมีแต่คนมาให้เหมือนกันถ้าถามว่าพ่อยกไม่มีแต่มีคนนำเสนอแบบว่าถ้าเกิดไปเป็นเมียเขานะอุ้ยเสียอย่างนี้เสียใช่ไหมพี่เสียอันนี้นะถ้าเกิดไปเป็นเมียเขานะจะสร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างบ้านให้ตอนนั้นเท่านะเซเว่นกำลังฮึกกำลังแบบว่าฮึกเหิมตอนนั้นจะเปิดเซเว่นให้เราก็ลุมมาขึ้นมาทั่วประเทศไทยแล้วตอนนั้นกำลังมานะเซเว่นเนาะอยากได้ไหมเซเว่นจะเปิดเซเว่นให้เอ็นดูเอารถเบนซ์เดี๋ยวนี้พัฒนานะพี่เนาะเอารถเบนซ์มาผ่อนเมื่อก่อนให้บ้านให้รถเอารถเบนซ์ไหมอาจจะซื้อรถเบนซ์ให้คนนี้มีความครีเอทีฟนะพี่ใช่เขาบอกว่าอยากให้ชีวิตเราอะมันสบายเลยนะถูกเอาเงินมากองเลยแล้วเขามีลูกมีเมียไหมพี่ไม่ตอนนั้นไม่มีนะไม่มีแล้วมันไม่เอาอะก็บอกว่าเราไม่ชอบเขาก่อนเราไม่รักเขาไงเราเห็นหน้าเขารู้จักกันไม่เอาดีกว่าก็รู้สึกว่าเรายังมีแรงทำงานได้รู้สึกว่าเราสามารถจะทำด้วยตัวเองได้อย่างนี้ไม่ใช่แนวนั้นถ้าเกิดไปแต่งงานกับเขาไม่รักเขามันก็ไม่มีความสุขไม่เอาดีกว่าแล้วมีรักไหมล่ะพี่มีสิรักแล้วเป็นไงโดนเทเพราะเรามีเจ้าของเนี่ยอาจจะเกี่ยวอย่างที่บอกกันอาจจะเกี่ยวกับว่าคุณรับบดีคนที่บ้านไหนเอางี้ดิค่ะอุ้ยเขาก็มาสู่ขอกันคบกันกี่ปีอุ้ยหลายปีนะบางคนคบกัน8 ปีจะมี8 ปีก่อนมี8 ปีแล้วก็ มาพูดมาคุยกับพี่น้องว่าเฮ้ยจะมาขอนะเตรียมซื้อของมั่นอันนี้แปลกมากเลยค่ะแล้วยังไงฮะอยู่ดีๆก็ไม่ชอบเขาเป็นเองกำลังจะมั่นแล้วแต่อยู่ดีไม่ชอบเขาไม่เอาแบบไม่เอาคบหาดูใจกันอยู่ด้วยเป็นตั้ง8ปีมากแต่ไม่เอาเฉยๆทำไมอยู่ๆคือยังไงพี่เบื่อพี่ก็บอกเลิกเขาบอกว่าไม่พร้อมบอกห่างกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเขาเฉยๆเขาเหมือนลองมาบ้านเราได้2 วันเองนะแต่ไม่ได้มาอยู่กันนะแค่มาอยู่ในบ้านรวมพี่น้องเราเนี่ย2 วันเองเขาไปอยู่ในห้องนั้นเฮ้ยจริงวะส่งอยู่ห้องนั้นเหรอพี่ส่งไปอยู่คือบ้านหลังนั้นน่ะเหรอใช่เฮ้ยเห็นไหมพี่จิ้งหรีดนี่ให้เขาไปนอนห้องนั้นนั่นแหละให้เขานอนห้องนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าแล้วพี่ก็ไม่เอานะไม่เอานะไม่ต่อนะอะไรเงี้ยแปลกนะอันนั้นคนแรกทั้งนั้นนิสัยดีมากแล้วคนที่2นี่ก็เหมือนว่าซื้อของมั่นแล้วเดือนหน้าจะมามั่นแล้วเดือนหน้าจะมั่นแล้วคบกันกี่ปีปีกว่าค่ะปีกว่าแล้วก็ชอบพอกันพอจะมามั่นเดือนหน้ากำหนดการแล้วพรุ่งนี้ปะลืนนี้เมียมาเลยจ้ะคือเขามีเมียอยู่แล้วอันนั้นโดนงงแล้วครั้งไหนที่คุณหนีออกไปบวชเลยที่อกหักแล้วหนีออกไปบวชเลยก็มีอยู่คนหนึ่งรู้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้รู้ลึกมากเลยอ่ะแล้วสีพี่อันนี้มันแบบหนักมากบวช3 เดือนเลยนะบวชชีทำไมอ่ะผู้ชายเป็นใครเด็กกว่าไหมรุ่นเดียวกันแล้วก็แสดงว่ารักมากเลยคนนี้รักจริงๆคิดว่าเลยนะพูดคุยกันเลยว่าเนี่ยถ้าต่อไปจะต้องมีลูกกันนู่นนี่นั่นแบบภาษาฝันไว้เยอะมากวันหนึ่งอ่ะมีคนเอารูปมาให้ดูเนี่ยช็อกเลยอ่ะลูก2 คนแหละอ๋อเหรอมีลูก2 คนแล้วแล้วเราคุยเขามานานแค่ไหนนะปี 1อ่ะไม่รู้เรื่องเลยก่อนหน้านั้นไม่รู้เลยคือแว่วๆแต่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเขาสาบานนะเขาสาบานต่อหน้าพระเลยว่ารักคนเดียวรักคนเดียวเหมือนฟ้าถล่มดินสลายจริงๆมากๆอะตอนนั้นอะเหมือนเป็นบ้าเพราะครอบครัวรู้เลยอีนี่ไม่มีสติแล้วไม่มีอัตตติและลิเกเลยตอนนั้นเลยไปบวชเลย3 เดือนหนีเยอะด้วยนะหนีแม่ไปอะมันจะออกทางไหนอะไปบวช3 เดือนเชื่อไหมว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นธรรมะเลยนะตอนนั้นอายุ20 ปีนะอันนั้นรักมากนะรักมากจริงๆรักมากจริงๆอันนั้นคือเจ็บมากรักมากแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วโอ้ถึงขั้นไปบวชนี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะไม่เอาอีกแล้วถึงขั้นหนีไปบวชนี่ไม่ธรรมดาถามตอนนี้ให้มีแฟนมีคนมาจีบเงี้ยไม่เอาหรอก่อนหน้านี้ไม่เอาเลยปิดกั้นก็บอกที่เด็กมาจีบอ่ะอายุ17อ่ะบอกอะไรเนี่ยเราคือเราผ่านอะไรมาเยอะเราก็บอกว่าไม่นั่นนู่นนี่นั่นนะเขาก็ร้องห่มร้องไห้คือปิดหมดแต่หลังๆเนี่ยเราเริ่มเปิดแล้วพอเริ่มเปิดมันก็เหมือนไม่ค่อยมีใครเข้ามาโอ้โหเอ็นดูไม่เป็นไรไหนนอนคนเดียวอยู่แล้วคุณอาร์ตคุณถึงจะนอนคนเดียวอยู่แล้วถึงจะนอนคนเดียวแต่ก็ต้องนอนให้สบายพี่นอนให้อบอุ่นนี่มามีของมามอบให้พี่จิ้งหรีดขาวได้นอนกันแบบทั้งอบอุ่นและสบายชุดเครื่องนอนโตโต้ครับให้ฝากหน่อยด้วยกันพี่ตอนนี้มีผลงานมีอะไรบ้างฝากก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นมิลิเกแล้วก็ยังทำซิงเกิลเป็นระยะนะคะแล้วก็ทำรายการฝากชมด้วยก็แล้วกันทำหลายๆอย่างตอนนี้ก็ขอบพระคุณทั้งแฟนๆที่ให้กำลังใจมาช่วงนี้เยอะเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสู้ๆทุกคนนะคะอยู่บ้านชมกันไปกับเราขอบคุณพี่จิ้งหรีดขาวด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลานะฮะกลับมาพบกับพวกเราได้ไหมฮะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 ดูช่อง3กดเลข33วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเบนโตะเอ็กซ์ตร้าลองดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ